วันนี้เราจะมาเจอกับหมอนของโรงงานเจสสิก้าอันนี้จะเป็นหมอนหนุนซึ่งมีความกว้าง18นิ้วความยาว28นิ้วผ้าที่ใช้หุ้มหมอนตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าสีขาวระบายอากาศอย่างดีไม่เก็บความร้อนไม่เก็บความชื้นค่ะแล้วที่ผ้าตรงนี้นะคะมีการเคลือบสารป้องกันไรฝุ่นฉะนั้นคุณลูกค้าที่กลัวไรฝุ่นหรือไวรัสหรือแบคทีเรียป้องกันไว้แล้วค่ะใยที่อยู่ในหมอนค่ะเป็นใยอย่างดีนะคะเกรด A สีขาวน่าใช้มากเลยนะคะหมอนตัวนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ยุบง่ายแล้วถ้าเปื้อนหรือสกปรกซักมือก็ได้นะคะซักเครื่องก็ได้ค่ะอันนี้เป็นหมอนหนุนของเจสสิก้านะคะเรามีอีกหมอนหนึ่งนะเป็นหมอนหนุนเช่นเดียวกันค่ะแต่เราเรียกว่า body pillow เป็นหมอน body อันนี้คุณลูกค้าอย่าเพิ่งงงนะคะลูกล้ำอ้วนๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นหมอนยาวเดี๋ยวจะแกะให้ดูอันนี้เป็นหมอนยาวค่ะความกว้างของหมอนด้านกว้างนี่นะคะ18นิ้วแล้วก็ด้านยาว50นิ้วเป็นหมอนใยสังเคราะห์อย่างดีใยที่อยู่ข้างในก็เป็นใยเกรด A เกรดพรีเมียมเลยไม่ยุบนะคะเวลานอนแล้วผ้าที่หุ้มเป็นผ้าอย่างดีเลยนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะไม่เก็บความชื้นไม่เก็บความร้อนแล้วที่พิเศษคือมีการเคลือบสารป้องกันไรฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นหมอนยาวหรือหมอนบอดี้ทำเป็นหมอนหนุนก็ได้นะคะหมอนข้างก็ได้หรือหมอนอิงก็ได้แล้วเรามีหมอนอีกเป็นหมอนชนิดพิเศษอยากให้คุณลูกค้าได้ดูดาวอัลเทอร์เนทีฟพิลโลเป็นหมอนขนห่านเทียมนุ่มมากแล้วผ้าที่ใช้หุ้มอันนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอน 100% เพราะฉะนั้นการระบายอากาศดีมากอันนี้เป็นหมอนขนห่านเทียมนะคะภายในบรรจุด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่เรียนแบบขนห่านเลยนะแล้วการตัดเย็บมีการตัดเย็บอย่างดีค่ะมีการเย็บสันของหมอนด้วยเพราะฉะนั้นหมอนตัวนี้แม้คุณลูกค้าจะนอนยังไงไม่เสียรูปไม่เสียทรงแน่นอนแล้วมีให้คุณลูกค้าเลือกถึง3ระดับเป็นระดับซอฟต์จะนุ่มแล้วก็แบนลูกค้าที่ชอบหมอนเตี้ยๆนะคะอันนี้จะเป็นระดับมีเดียมค่ะก็คือระดับกลางๆค่ะขนาดกำลังพอดีเราเรียกว่าระดับมีเดียมแล้วอีกระดับหนึ่งเป็นระดับเฟิร์มจะแน่นจะสูงค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบนอนหมอนแน่นๆสูงๆอันนี้เป็นหมอนขนห่านเทียมนะคะน่าใช้มากช่วยแก้ปัญหาเรื่องระดับของหมอนอันนี้เป็นหมอนหนุนของเจสสิก้านะคะซึ่งตอนนี้มีที่ร้านแล้วเข้ามาดูได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ